ที่สมุทรสาครนะคะนานกว่า7ชั่วโมงเรื่องนี้ชาวบ้านต้องอพยพออกนอกพื้นที่ค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะชาวบ้านเขาเคยมีการร้องเรียนไปยังภาครัฐแล้วแต่ยังนิ่งเฉยสุดท้ายปล่อยไว้จนไฟไหม้แบบนี้ค่ะภาพมุมสูงจากจะเห็นนะคะว่าเป็นเหตุการณ์ไฟไหม้รุนแรงที่โรงงานขยะรีไซเคิลและผลิตเม็ดพลาสติกตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่4ตำบลบางหญ้าแพรกอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครที่ไหม้ตั้งแต่เมื่อกลางดึกที่ผ่านมาสำหรับโรงงานแห่งนี้เป็นโรงงานรับซื้อของเก่าค่ะหรือว่าขยะรีไซเคิลและผลิตเม็ดพลาสติกซึ่งเป็นวัสดุที่ติดไฟง่ายและเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีจึงทำให้ไฟนั้นลุกโหมรุนแรงมีทั้งกลุ่มควันกับเปลวเพลิงจำนวนมากพวยพุ่งขึ้นท้องฟ้าเรื่องนี้ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนนะคะที่อยู่โดยรอบโรงงานทั้งปัญหากลิ่นเหม็นจากพลาสติกที่ถูกเผาไหม้และความร้อนชาวบ้านก็ต้องพากันย้ายออกจากพื้นที่ชั่วคราวพร้อมกับขนย้ายผู้ป่วยติดเตียงออกมาด้วยเบื้องต้นยังไม่ได้รับรายงานผู้บาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตส่วนสาเหตุยังไม่สามารถระบุได้ค่ะเนื่องจากยังมีเพลิงไหม้ปะทุเป็นระยะแต่เจ้าหน้าที่สามารถที่จะควบคุมเพลิงเอาไว้แล้วพร้อมกับฉีดน้ำเลี้ยงกองขยะที่ทับถมด้านล่างคุณผู้ชมจะเห็นจากภาพเลยนะว่าบริเวณที่เกิดไฟไหม้เนี่ยข้างๆเนี่ยบ้านคนทั้งนั้นนะมันอยู่ติดกันมากเลยอ่ะคือมันอยู่ตรงชุมชนนะครับชุมชนคลองชนเนี่ยหนึ่งในนั้นเนี่ยชาวบ้านเขาบอกบ้านเขาเนี่ยอยู่ติดกับหลังโรงงานเลยตอนนี้ไม่ได้ไปทำงานละเป็นห่วงว่าบ้านเนี่ยจะโดนไฟไหม้ไปด้วยไหมเพลิงจะลามมาถึงไหมด้านนายนครเฟื่องขจรตัวแทนชาวบ้านก็บอกว่าก่อนหน้านี้มีชาวบ้านร้องเรียนกับหน่วยงานภาครัฐเรื่องโรงงานแห่งนี้มาแล้วหลายครั้งทั้งปัญหาการลักลอบปล่อยน้ำเสียปัญหากลิ่นเหม็นและปัญหาอื่นๆแต่เรื่องเนี่ยเงียบหมดเลยกระทั่ง4เดือนที่แล้วโรงงานยังเอายางเส้นเก่าๆเนี่ยเข้ามาเป็นจำนวนมากเพื่อเตรียมจะมาทำเป็นน้ำมันพอเตรียมจะมาทำเป็นน้ำมันเขาทำเป็นแบบสร้างถังเก็บน้ำมันขนาดใหญ่อะแต่อย่าลืมว่ามันอยู่ใกล้กับชุมชนมากนะชาวบ้านเขากังวลมาตลอดว่าสักวันนึงเนี่ยเกิดเดี๋ยวมันมีไฟไหม้ขึ้นมาจะทำยังไงก็แจ้งให้หน่วยงานภาครัฐตรวจสอบไปอีกทีให้ทายว่าเป็นยังไงก็เงียบอีกครับชาวบ้านเลยมองว่าปล่อยปละละเลยขนาดนี้เนี่ยสุดท้ายมันเกิดเพลิงไหม้จริงๆเมื่อคืนถ้าเกิดปล่อยแบบนี้ไปอีกก็ไม่รู้ว่าจะเกิดเหตุซ้ำรอยขึ้นเมื่อไหร่ตอนนี้ลมเนี่ยเริ่มพัดแรงขึ้นกลัวว่าไฟมันจะลุกขึ้นมาอีกครับผมกลัวว่าลมแล้วก็ความร้อนที่มันปะทุเข้ามาเนี่ยอาจจะสร้างความเสียหายได้เพราะว่าต้นไม้เนี่ยเริ่มเหี่ยวเฉาแล้วถ้าเกิดว่ามันหักหรือมันล้มมาโดนบ้านคนเนี่ยผมว่ามีเปอร์เซ็นต์ที่จะเกิดการมอดไหม้ได้นะผมว่าด้านนายสรวิทย์แซ่ลิ้มนายกเทศมนตรีตำบลบางหญ้าแพรกกล่าวว่าเรื่องการเยียวยานั้นยังไม่มีการประสานกับทางโรงงานแต่จะเรียกเจ้าของโรงงานมาพูดคุยส่วนเทศบาลมีอะไรช่วยเหลือประชาชนได้ก็จะดูแลเต็มที่สถานการณ์ก็ควบคุมเพลิงไว้ได้ก็คาดว่าจะประมาณ 90% แล้วล่ะครับแล้วเป็นส่วนประชาชนที่อยู่ระแวกนี้ได้รับความกระทบเลยครับได้รับความกระทบเรื่องทางเดินหายใจอะไรพวกเนี้ยผู้ป่วยติดเตียงเราก็จะอพยพไปที่เทศบาลส่วนที่ผ่านมามีชาวบ้านได้ร้องเรียนว่าโรงงานนี้ปล่อยน้ำเสียทางเทศบาลได้รับเรื่องร้องเรียนได้ลงมาตรวจสอบพร้อมกับทางจังหวัดและในอำเภอเมืองสมุทรสาครส่วนสาเหตุเพลิงไหม้คาดไฟฟ้าลัดวงจรและลามมาที่กองพลาสติกจึงเกิดการลุกไหม้ซึ่งเรื่องนี้กองพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบหาสาเหตุอีกครั้งหนึ่งนะคะส่วนมูลค่าความเสียหายตอนนี้ไม่ต่ำกว่า10ล้านบาทครับอย่าลืมผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมชุมชนรอบๆด้วยปัญหาสุขภาพที่ตามมาเกิดดมพลาสติกไหม้แบบนี้เป็นมะเร็งขึ้นมาจะตามใครจะมารับผิดชอบนะครับ